นายพิสิทธิ์เวชชาชีวนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าได้มีการนัดฝ่ายค้านร่วมหารือนะครับวันที่25แล้วก็26มีนาคมนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าโยกโยดังนั้นจึงเชิญนายวิทยาบุรินทร์สิริประธานวิปฝ่ายค้านกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยกันครับในข้อหาในข้อที่ยังติดใจสงสัยส่วนการเลือกสถาบันพระปกเกล้าเป็นคนกลางปฏิรูปการเมืองเนื่องจากเคยร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี40มาก่อนแล้วก็มีความใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งไม่ได้เป็นการแทรกแซงเรื่องตัวบุคคลหรือว่ากรอบเวลาครับค่ะอย่างไรก็ตามทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่ารับไม่ได้กับรายชื่อคณะกรรมการอิสระที่สถาบันพระปกเกล้าตั้งขึ้นเพราะว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติแล้วก็ยังเป็นบุคคลในสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ซึ่งเคยร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550หากนายกรัฐมนตรียังคิดใช้รูปแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยทำไมไม่ปฏิรูปการเมืองกันเองโดยให้ประธานรัฐสภานั่งเป็นประธาน60วันก็รู้ผลค่ะแล้วก็ขอแนะว่าควรเอารัฐธรรมนูญปี2540เป็นตัวตั้งและรัฐธรรมนูญปี2550มาประกอบแต่ก็อยู่ที่ทุกฝ่ายที่เห็นพ้องต้องการว่าสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งหากรัฐบาลลดทิฐิปัญหาก็จบค่ะทางด้านของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็เสนอให้เชิญตัวแทนส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองไปร่วมหารือด้วยครับแล้วก็อย่าให้มีแต่ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็ประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยเพราะเรื่องการปฏิรูปการเมืองสุกงอมเต็มที่แล้วดังนั้นความขัดแย้งในสังคมควรได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ายนะครับคณะสถาบันพระปกเกล้าตั้งคณะกรรมการอิสระศึกษารับฟังความเห็นแล้วก็เสนอแนะการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองซึ่งก็มีนายสุจิตบุญบงการประธานสภาพัฒนาการเมืองและอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานแล้วก็นายวุฒิสารตันชัยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นเลขานุการคณะกรรมการครับโดยคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่เกิน50คนใช้เวลาศึกษาความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายใน8เดือนหรือเสร็จสิ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะฮะ